้แล้วครับน่าจะเตรียมความม่วนจอยมาแน่นอนครับวันนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นการประเดิมสงกรานต์มาแรกของพวกเราบ็อกซี่แล้วกันครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่ารู้จักไลฟ์วันนี้แล้วนะครับพวกเราบ็อกซี่เองก็ถือว่าเป็นแบบว่ามาสร้างสีสันความสนุกแล้วกันครับเพราะว่าก่อนหน้าพวกเราก็เป็นพี่ๆทัตตูคัลเลอร์ด้วยแหละแต่พวกเราก็เป็นพี่ๆพาดอกด้วยรู้สึกว่าพวกเราบ็อกซี่เองก็จริงๆก็อยากอยู่ดูนะครับแต่พวกเราก็ต้องเตรียมสแตนบายเหมือนกันก็รู้สึกว่าวันนี้น่าจะมอบความสุขให้ทุกคนได้อย่างเต็มที่ครับพวกเรามาบ็อกกันกิ้งกันพวกเรามากริ้งไม่ได้มากริ้งหมายถึงพวกเรามาบ็อกกิ้งกันตั้งแต่เช้าครับแล้วเราก็เพราะว่ามันมีอะไรที่พิเศษที่ถึงต้องมาบ็อกนะฮะซึ่งอยากรู้นะต้องรอดูโชว์ครับผมรับรองว่าทุกคนวันนี้สนุกแล้วก็มันกันแน่ๆนะสองการขนาดของพร้อมไปยังไงพร้อมเข้าอยู่แล้วครับพร้อมเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากใช่เพราะนอกจากเปียกน้ำแล้วยังเปียกเหนื่อยด้วยแบบถ้าจะ crazy เลยไหมครั่งครั่งครั่งไปเลยครับเราเล่นครับเราเล่นก็จริงวันนี้เราก็มาเปียกในแบบเขาเรียกว่าพรีสงกรานต์วันนี้อาจจะเปียกเหงื่อชุ่มฉ่ำกันไปหน่อยแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีเมฆเริ่มก่อตัวนะเมฆเริ่มก่อตัวนะวันนี้มีเจ็บอยู่วันนี้มีเจ็บอยู่ป่ะนะแอดแอร์แอดแอลไม่มี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 วันนี้เตรียมประมาณกี่เพลงคะประมาณ12เพลงครับวันนี้โอ้ทั้งบ้านหมดเลยนะประมาณ6ถึง7เพลงครับวันนี้อะไรนะครับ10นาทีอ๋อเพลงแค่ครึ่งชั่วโมงครับผมเพลงวิกเตอร์แต่ว่าเพลงเดียวนะฮะครับเดบิวต์เพลงผม30นาที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 อ๋อก็คืออยากชุ่มฉ่ำเต็มที่ครับทุกคนอยากถามว่าก็ไปมาอย่างเงี้ยแหละครับผมช่วงนี้ครับได้ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกของสยามพารากอนเลยนะครับกับงานสยามพารากอน Ultrasonic World Festival นะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมก็สามารถมาม่วนจอยนะครับมาชมคอนเสิร์ตพี่ๆศิลปินต่างๆมากมายนะครับยังจัดอีกหลายวันเลยแล้วก็มาสาดน้ำมาแบบว่าทักทายพวกเราพ็อกซี่ได้นะครับวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นก็ฝากติดตามกิจกรรมในแต่ละเพจได้เลยนะครับคิดว่าแฟนต้องเตรียมอะไรดีน้องๆอะไรนะครับหมายถึงว่าคิดว่าแบบเราต้องเตรียมอะไรแบบเพื่อแฟนๆเขาจะรอดูเราเลยก่อนหนึ่งนะคิดว่าสำคัญคือพัดลมฮะกับยาดมซึ่งเป็นของคู่กายครับผมช่วงนี้อากาศร้อนนิดนึงนะครับผมและที่สำคัญคือเตรียมเสียงไว้ให้ดีๆครับผมเพราะว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้เสียงจนหมดไปเลยครับมีใครแพมเพิร์ดอาจจะเป็นแพมเพิร์ดอุ้ยทำไมเป็นแพมเพิร์ดอ่ะเพราะว่าตัวอาจจะมีคนปัสสาวะอุ้ยไม่แอบวันนี้มีแบบแอบสปอยเลยปะไม่รู้ว่าต่อยกันแน่นอนแบบสุดแบบสุดๆแบบไฟลุกเพราะว่าเราเอาไฟแช็กมาด้วยก็ต้องเตรียมทิชชู่ไว้ครับนี่เราซับน้ำตาเพื่อแพมเพิร์ดไม่พออ๋อโอเควิกเตอร์บอกไว้แล้วว่าแบบว่าให้ซ้อมเต้นกันมาเดี๋ยววันนี้จะแบบมีอะไรพิเศษจริงอ่ะอย่างวิกเตอร์ครับไม่เตรียมแฟนแชนครับเฮ้ยแฟนแชนเหรอใช่สำหรับเพลงไหนครับน้องสาวเพลงไหนดีครับเพลงไหนไม่รู้อ่าไม่บอกมีหรือเปล่าเตรียมมาครับรอดูครับรอดูครับยังมีอะไรไหมของนี่ครับเตรียมยาดมอ่ะเตรียมปืนกระบอกน้ำมาฉีดใครเป็นพิเศษป่ะครับเพราะฉีดผมอยากให้ฉีดพวกเราอยากให้ฉีดเพราะร้อนมากร้อนมากไม่ไหวครับผมติดของคิมจองมาอยู่ฮะมีคิมจองอะไรใช่ไหมเอ้ยยังมีพี่คิมมาแต่ว่าในซิงเกิลถัดไปนะคือส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นซิงเกิลถัดไปเนี่ยเขาจะเงียบๆหน่อยฮะผมชื่อต่อแล้วผมมีพิรุธสุดมีพิรุธมีพิราบใช่ใช่ผมได้เดบิวต์เวทีนี้เลยเดบิวต์ที่นี่เลยครับ
ครับออนไลน์แบบถ้าของนี้จะไม่มีดนตรีครับมีแต่เนื้อให้ไปเดากันเองครับไม่มีร้องด้วยนะครับไม่ร้องเป็นวิดีโอที่แบบ4นาทีแล้วมีคาราโอเกะขึ้นแล้วดนตรีก็ไปแต่งกันเองได้แล้วก็ข้างหลังมันสีฟ้าด้วยไหมข้างหลังสีฟ้าอ๋อเราประกอบกันเราประกอบกันใช่ครับก็คืออยากร้องแบบไหนมี2ลิริกให้เลือกไปเรื่อยจริงนะไปเรื่อยจริงเริ่มไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยไปถามคำเดียวจะไปสุดที่ตรงไหนสุดที่วันนี้แหละครับที่สยามพารากอนอัลตราโซนิกวอเตอร์เฟสเก่งมากเก่งมากองลีเมื่อวานไปทำอะไรไม่รู้อ๋อแล้วไม่มีเวลาญี่ปุ่นโอ้ยากแล้วครับผมไม่วะผมไม่วะวุ้ยชินเลยการไปญี่ปุ่นครั้งแรกถือว่าเป็นแบบเรียกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่แบบฟอกซี่ตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ไปโชว์ต่างประเทศครั้งแรกด้วยเนี่ยก็แบบว่าเตรียมแล้วก็ฝึกซ้อมแบบเต็มที่มากๆเลยครับก็หวังว่าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็อยากจะไปแสดงอีกครับผมหรือว่าจะเป็นที่ประเทศอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณงานที่ญี่ปุ่นมากๆครับแบบเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเป็นครั้งแรกของซีรีส์ที่ไปเรียกว่าเป็นครั้งแรกของซีที่ได้ออกนอกประเทศดีกว่าแล้วครับผมเป็นเวทีแรกเลยครับผมก็ตื่นเต้นใจมากๆหวังว่าถ้ามีโอกาสครับผมยินดีสาธุนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าตอนแรกเรานึกว่าจะมีแต่แค่คนญี่ปุ่นที่ไปชมครับแต่ว่าจริงๆพอวันที่เราไปจริงๆอะครับมีทั้งแฟนคลับชาวไทยมีคนจีนคนไต้หวันคนแบบต่างประเทศมากมายเลยครับเรียกได้ว่าแบบมีแบบหลากหลายเชื้อชาติมาให้กำลังใจพวกเราที่ญี่ปุ่นเลยคือต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆแล้วก็เหมือนระหว่างที่พวกเราโชว์เองหรือว่าพี่ๆน้องๆคนอื่นโชว์ครับผมคือแฟนๆเขาให้ความแบบความร่วมมืออย่างดีครับอย่างเช่นแบบให้ยกมือขึ้นให้โยกหัวทุกคนแบบทำตามกันแบบพร้อมเพียงมากๆจนเรารู้สึกว่างงว่าเหมือนเขาแอบซ้อมกันมาก่อนขณะที่เขาแบบเคยเจอกันได้ซ้ำอะไรเงี้ยเขาแบบมีความเป๊ะกันมากๆครับก็ขอบคุณมากๆที่แบบม่วนจอยแล้วก็แบบว่าไปกับพวกเราจริงๆอะไรเงี้ยครับสนุกกันมากๆครับจริงๆก็ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังเป็นทีป๊อปกลุ่มคนชนกลุ่มน้อยอยู่ครับพอเราเดินไปเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊กลุ่มนี้เป็นใครเนาะแต่อาจจะยังไม่รู้จักเรามากฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปให้มากขึ้นแล้วกันครับทีนี้เวลาเดินจะได้มีคนจำเราได้ครับก็หวังว่าจะมีงานเรื่อยๆครับแต่ว่าแสดงว่าไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเรามีแบบว่าต่างชาติที่มาเป็นน้องชีด้วยใช่ครับขายของใช่ไหมคะว่าแบบว่าเออให้เราไปแบบว่าขายของใครอยากขายของไหมคุณนั่นแหละคุณขายของเก่งไงผมเหรอให้คนขายวงเลยคือจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าฟ็อกซี่เองสามารถฝึกภาษานั้นๆได้นะครับขอแค่เรียกฟ็อกซี่ไปพวกเราตั้งใจจะฝึกภาษาโดยเฉพาะเลยครับผมไม่ว่าจะภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือภาษาใดๆในโลกนะครับขอแค่รักวงการทีป๊อปแล้วก็เอ็นดูพวกเราฟ็อกซี่พวกเราซี่เองพร้อมจะทำงานเต็มที่ครับที่ไหนก็ได้ครับฟ็อกซี่ยินดีจะเดินทางไปเสมอครับก่อนด้วยนะครับเพื่อผู้ใหญ่ท่านใดชมอยู่นะครับฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจีนที่ไหนพร้อมจะไปครับผมใช่เธออยู่ไหนฉันก็พร้อมจะไปใจว่าใช่100%ยูนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับผมนอกจากนี้นะคะสงกรานต์ที่เป็นการได้เจอฟ็อกซี่กันอีกหลายๆเวทีใช่ไหมคะช่วงนี้ทางการจะชวนเราดีกว่าแล้วก็อัปเดตงานต่อไปด้วยได้ครับชวนไหมไม่ได้ว่าให้พูดบอกว่าหลังจากนี้เราจะมีแบบงานที่ไหนบ้างให้เชิญชวนแฟนๆแล้วก็อัปเดตผลงานต่อจากนี้ด้วยครับผมก็จริงๆสงกรานต์นี้มีอีกหลายวันมากเลยที่พวกพี่เรามีโอกาสได้ไปเล่นครับอยากให้ทุกคนมาช่วยกันม่วนจอยกันมาส่งกำลังใจให้พวกเรากันเพราะว่ามีอะไรพิเศษในแต่ละวันแน่นอนทุกวันเลยแหละใช่อะไรพิเศษแน่นอนที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนใช่แล้วถ้าใครนะครับผมอยากรู้ว่าพวกเราไปเล่นที่ไหนอะไรยังไงนะครับสามารถติดตามได้นะครับทาง IG ของ Official of Proxy Official ได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ผลงานอัปเดตล่าสุดก็จะเป็นเพลงโปรเจกต์ระหว่าง Pepsi Proxy แล้วก็น้องเนเน่นะครับใจว่าใช่ 100% อยู่นะครับตอนนี้ก็ฟังเพลงได้แล้วทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ MV สามารถรับชมได้แล้วนะครับมาชมเพลงแบบว่าน่ารักสดใสระหว่างพวกเรา Proxy กับน้องเนเน่กันได้เลยนะครับจริงครับผมแล้วก็ไปเต้นตามกันเยอะได้ซึ่งจริงๆแล้วคิมกับองลีอ่ะแอบไปถ่ายมาแล้วด้วยถ่ายกันตรงนี้เลยก็ไม่แอบหรอกก็ถ่ายแบบถ่ายว่าถ่ายอะไรทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากกันไปเต้นตามกันได้นะครับเพลงน่ารักมากๆครับเดี๋ยวเราจะลงคันโรใช่ไหมคะครับพูดเป็นเล่นจ้ะเฮ้ยคันโรเนี่ยเป็นเพลงที่เราเคยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็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 เป็นเพลงที่เ
มีหรอไม่รู้เลยแฟนมีดของเราจำได้บ้างจากขายของไหมน้องชายแฟนมีดก็จองได้ครับจองได้ประกาศพังไปแล้วประกาศพังแล้วใช่ใช่แล้วอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มางานแฟนมีดครบรอบ2ปีของเราพร็อกซี่ครับเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยจริงครับผมแล้วเราก็แบบโตมาพร้อมๆกันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีแคปกันความทรงจำว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันเราจะเกิดป๊อปควิสต้องตาไม่แน่อันนี้ยอดเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมผมว่าอันดับแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของความพิเศษสิ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันครับในทั้งแบบว่า มันพูดอะไรเยอะไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเรายังอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Between the Stars ครับผมอาจจะต้องขับท้องฟ้าเป็นหนึ่งนะครับว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าก็จริงๆแล้ววันที่25พฤษภาคมครับผมว่าสิ่งที่พิเศษอันดับแรกคืออย่างที่น้องกรบอกคือเราครบรอบ2ปีแน่นอนผมว่าเราจะได้แบบมาสร้างความทรงจำอะไรดีๆร่วมกันแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมหรือมีแบบว่าโชว์มีอะไรแบบพิเศษรอเป็นแฟนในงานแฟนมีตแน่นอนครับได้ครับก่อนหนึ่งคำนะเม็ดอะไรนะเม็ดหมกอินนะหมกเม็ดอินนะเม็ดอินไทยแลนด์เม็ดอินไทยแลนด์นะหนึ่งคำจานวิก just one word คำเดียว special ซึ้งสดสดเอ้ยใครพูดแล้วหรอแกเหรอตรงนี้สเปเชียลซึ้งสดสดวันเหรอวันถ้ามีซึ้งเนี่ยต้องมีอะไรครับโอ้ยลุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องมีหม้อไงบอลเล่นอะไรนี่ดาวเฮ้ยอันนี้คือบอกชื่อเพลงหรือบอกอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เราภายใต้ทีมงานไง Between the Stars อ๋อเราจะเอาดาวเคาะมาไว้ในโชว์ด้วยถามคุณพ่อก่อนนะครับแซวครับผมถ้าครับยังไงก็ฝากแฟนมีของเราด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับเจอกันที่ภาคพฤษภาคมครับครับผมสำหรับนี้เราขอไปสนุกกับนะครับพี่กับUltrasonic, I have this going.